ันต่อในรายการตำนานบุคคลสำคัญโดย RRL TV ในคืนนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับอินทรีย์อีสานคนตำรวจเอกบุญทินวงรักมิตรในชีวิตผมยอมรับว่าโหดเหี้ยมกับโจรมากยิงด้วยตัวเองและสั่งยิงไม่ต่ำกว่า1,000ศพอินทรีย์อีสานคนตำรวจเอกบุญทินวงรักมิตรอดีตนายพลตำรวจตำนานมือปราบมากด้วยบารมีคนนี้พื้นเพเดิมของเขาเป็นคนจังหวัดลำปางพ่อเป็นนักเลงใหญ่ผู้กว้างขวางแห่งเมืองรถม้าเนื่องจากมีธุรกิจมากมายทั้งเจ้าของโรงแรมรถบรรทุกเขาเริ่มศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเมืองจังหวัดลำปางแต่ไปจบมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรีก่อนสมัครเข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยสำรองทหารบกรุ่นที่6หรือรุ่น500เพราะมีจำนวน500นายผมชอบตำรวจมาตั้งแต่เด็กทั้งที่ครอบครัวไม่มีเชื้อสายเป็นตำรวจแม้แต่คนเดียวคนตำรวจเอกบุญทินให้เหตุผลการที่เลือกมาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ถึงขั้นต้องยอมเปลี่ยนนามสกุลทั้งตระกูลจากซัวหลีมาเป็นวงรักมิตรเพื่อความเจริญก้าวหน้าในเส้นทางสีกากีทันทีที่จบโรงเรียนนายร้อยถูกส่งตัวเป็นว่าที่ร้อยตำรวจตีในตำแหน่งผู้บังคับหมวดตะเวนชายแดนที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมก่อนลงไปปราบโจรจีนคอมมิวนิสต์ที่ภาคใต้ร่วมรบเคียงบ่ากับพลตำรวจตีราชศักดิ์จันทรัตน์เพื่อนร่วมรุ่นมานาน3ปีพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นปูนบำเหน็จความดีความชอบให้เลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจโทพร้อมกับมอบวงแหวนทองคำฝังเพชรอัศวินไว้เป็นที่ระลึกเรียนรู้ยุทธวิธีการรบในสนามถูกรูปแบบตั้งแต่อายุ19ปีจากพุทธสมบูรณ์พบพันศักดิ์วิเศษภักดีและสงัดเลิศโรจนพิลมทีมนายตำรวจมือปราบอัศวินคู่บารมีเผ่าศรียานนท์กระทั่งเข้าไปอยู่ในชุดปราบปรามกบฏแมนฮัตตันเมื่อปี2494หลังจากนาวาตรีมนัสนายทหารเรือแกนนำกลุ่มจี้จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีไปขังไว้ในเรือรบหลวงศรีอยุธยาระหว่างจอมพลป.เดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบเรือขุดของอเมริกันชื่อแมนฮัตตันที่กองบัญชาการกองทัพเรือกลุ่มกบฏของทหารเรือบุกยึดโรงไฟฟ้าวัดเลียบเพื่อต่อรองอำนาจรัฐบาลของพลเอกเผ่าพลเอกเผ่ามีคำสั่งให้พันศักดิ์วิเศษภักดีนำกำลังไปดำเนินการใช้เวลาไม่ถึง3วันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ที่โรงไฟฟ้าวัดเลียบได้เป็นผลสำเร็จมันเหมือนในฉากบู๊ในหนังเลยพันศักดิ์ควงปืนเปิดฉากยิงใส่พวกผมก็ตามไปยิงอายุแค่19ระดมถล่มกันเป็นชุดทหารเรือตาย12นายส่วนที่เหลือยอมแพ้บุญทินไม่เคยลืมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในวันนั้นกระทั่งปี2500หมวดบุญทินถูกย้ายไปเป็นผู้บังคับหมวดตะเวนชายแดนที่ค่ายสุรนารีตำบลจอหอจังหวัดนครราชสีมาอยู่ได้ไม่นานก็ถูกส่งไปเป็นกองประจำการกำกับการตะเวนชายแดนเขต4อุดรธานีเป็นผู้บังคับกองร้อยตะเวนชายแดนอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายนำกำลังออกกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ครั้งแรกที่บ้านนาบัวตำบลเรณูนครอำเภอธาตุพนมปิดล้อมยิงปะทะกันจนเกือบทิ้งชีวิตไว้ในป่าต่อมาเลื่อนเป็นผู้บังคับกองร้อยราชตระเวนชายแดนจังหวัดมุกดาหารยุคเทียนชัยสิริสัมพันธ์และบุญดังครัตคุมกองพันทหารราบในพื้นที่ร่วมกันกวาดล้างผู้ก่อการร้ายครั้งใหญ่บริเวณเทือกเขาภูพานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมในวันแสงปืนแตกเดือนสิงหาคม2508ส่งผลให้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ถูกชุดปฏิบัติการทหารและตำรวจสังหารไป193ศพผมอยู่ในสายนักรบแต่ต้องไปอบรมผู้บังคับกองพันเพื่อเรียนต่อเสนาธิการหวังติดยศนายพลในอนาคตผู้ใหญ่อนุมัติให้ผมไปเรียนพรรคพวกพากันดีใจฉลองกันใหญ่พออีก7วันจะไปเรียนต้นสังกัดบอกให้ไปรอเรียนรุ่นหน้าเพราะมีเพื่อนร่วมรุ่นตัดหน้าทำเอาผมรู้สึกอับอายตัดสินใจไม่ไปเรียนขอวิ่งย้ายไปอยู่ภูธรเจ็บใจมากไม่เป็นแล้วตำรวจตะเวนชายแดนบอกพี่เทียมบุญ
ให้พาไปหาผู้บัญชาการตำรวจภูธรท่านก็รับทันทีกลายเป็นจุดพลิกผันของผู้กองบุญทินจากเส้นทางชีวิตนักรบสู่ตำนานมือปราบฉายาอินซีอีสานในห้วงเวลาต่อมานายตำรวจหนุ่มผู้พ้นสังกัดตำรวจตะเวนชายแดนไปเป็นผู้บังคับกองอำเภอธาตุพนมดินแดนผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เขาเคยปะทะครั้งแรกและคราวนี้ก็ปะทะกันอีกรอบผู้ว่าราชการจังหวัดชอบใจเห็นผลงานผู้กองบุญทินยกกำลังไปรบอยู่ตลอดชนิดข้าวปลาไม่ได้กินผู้ก่อการร้ายมีปืนกลมือมีแมกกาซีนสวมชุดเขียวติดหมวกดาวแดงเสียบลูกระเบิดมือจีนแดงวันหนึ่งผมยิงตายหมด6ศพผู้ใหญ่เริ่มเห็นฝีมือพอมีคดีอะไรสำคัญสำคัญที่สืบกันมานาน2เดือนไม่ออกบอกผมให้ช่วยสืบวันเดียวรู้หมดว่าใครเป็นใครพอผมมีมวลชนมีนายอำเภอกับพวกผมเรียกผมพี่ส่วนตำรวจก็เรียกเฮียพลตำรวจเอกบุญทินเล่าว่าบังเอิญคดีนั้นคนถูกยิงเป็นสมาชิกสภาในจังหวัดลูกน้องนายแสงไขสุขใสนักการเมืองนครพนมคนสนิทของพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิระวงศ์อธิบดีกรมตำรวจจึงกำชับให้พลตำรวจตีจำรัดมังคลารัตน์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจับคนร้ายมาให้ได้ผมไปสืบสวนชั่วโมงเดียวก็รู้หมดก็เพราะพวกผมเป็นคนยิงเป็นอาสารักษาดินแดนผมจึงไปต่อรองกับนายอำเภอให้พามามอบตัวกับผมเพื่อลดกระแสแล้วค่อยสั่งไม่ฟ้องก่อนนำตัวไปให้ผู้ใหญ่แถลงข่าวพร้อมปืนคาร์บินของกลางสาเหตุเพราะคนตายชอบฟ้องร้องตำรวจกับนายอำเภอเลยถูกลงขันฆ่าผลพวงจากการปราบปรามแบบเด็ดขาดยิงโจรตายแต่ละครั้ง3ศพบ้าง6ศพบ้างผู้บังคับบัญชาเลยมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกบุญทินย้ายไปเป็นผู้บังคับกองเมืองอุดรธานีขึ้นรองผู้กำกับการจังหวัดอุดรธานีก่อนจะก้าวเป็นผู้กำกับการจังหวัดอุดรธานีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความเจริญมีรถแท็กซี่กว่า 1,000 คันบาร์และไนท์คลับสำหรับรองรับทหาร GI อีกนับไม่ถ้วนแต่ปะปนไปด้วยคดีอาชญากรรมปล้นฆ่าข่มขืนดงนักเลงดาวร้ายจากจังหวัดต่างๆไปรวมตัวตั้งแก๊งหากินอยู่ที่นั่นหากทว่าพลตำรวจเอกบุญทินจัดการปราบปรามชนิดดุเดือดเลือดพ่านไล่ยิงจับตายกันสนั่นเมืองจนคดีอาชญากรรมเริ่มคลี่คลายอธิบดีพจน์เห็นว่าคดีสมัยนั้นเยอะมากท่านบอกผมว่าว่าให้ลือเป็นผู้กำกับการอุดรธานีแต่ภายใน3เดือนคดีต้องลดลงถ้าไม่ลดลือไปเป็นผู้กำกับการแม่ฮ่องสอนแทนผมกวาดล้างครั้งใหญ่เอาโจรไปฆ่าเยอะมากใช้นามเรียกขานทางวิทยุว่าอินซีแต่งพลร่มชุดเดียวสะพายปืนกลพกปืนสั้นห้อยระเบิดออกทำงานทุกวันสื่อมวลชนจับทางถ้ารู้ว่าอินซีหนึ่งไปไหนต้องมีงานใหญ่ยิงกันสะบั้นหันแหลกพากันตั้งฉายาว่าอินซีอีสานมาตั้งแต่ตอนนั้นอดีตผู้กำกับจังหวัดอุดรธานีบอกที่มาที่ไปของฉายาอินซีอีสานขวัญใจสื่อมวลชนยุคนั้นบอกว่าตอนเป็นผู้กองอุดรธานีมีคดีนักโทษแหกคุกเขายิงตายไป3ศพพอเป็นผู้กำกับก็เกิดคดีซ้ำขึ้นมาอีกคราวนี้เขาสั่งจับตายไป6ศพหลังจากเข้าไปในเรือนจำไม่เกิน1ชั่วโมงเสียงปืนดังชาวบ้านต่างกระตกมือกันเกียวบอกอินซีเข้าไปเสียงปืนดังขนาดนี้ตายหมดแน่นอนแต่ผมวางแผนก่อนนะไม่ได้ทำสีสัวมีรูปแบบคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทยังยอมผมไปกวาดล้างครั้งใหญ่ที่นาแก่เขายังเรียนหนังสืออยู่เลยฆ่าไป193ศพเขายังพูดกับเพื่อนว่าพี่บุญทินเป็นมือปราบที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนไม่มีใครทำได้เหมือนพี่เขาคุณเสรีพิสุทธิ์กล่าวเหตุการณ์นักโทษจับกุมผู้คุมเป็นตัวประกันครั้งใหญ่ในเรือนจำจังหวัดอุดรธานีเกิดขึ้นเมื่อปี2522ผู้คุมโดน6นักโทษคดีอุกอาจใช้มีดจี้เฉือนหน้าอกต่อรองให้ตำรวจเอารถมา1คันเติมน้ำมันให้เต็มถัง
และน้ำมันสำรองอีก5แกลลอนและขอปืน M16 อีกจำนวน6กระบอกแมกกาซีน5กระบอกลูกกระสุนเต็มบรรยากาศค่อนข้างตึงเครียดนายพิสารเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกผู้กำกับบุญทินไปหารือแข่งกับเวลาเนื่องจากผู้คุมเป็นตัวประกันบางคนเสียเลือดมากอดีตมือปราบคนดังบอกว่าก่อนหน้านั้นเคยมีนักโทษแหกศาลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผู้พิพากษาเป็นตัวประกันหนีได้หมดครั้งที่2เกิดที่เรือนจำจังหวัดสงขลานักโทษหนีไปได้อีกสุดท้ายแหกคุกจังหวัดเพชรบุรีมากถึง 11-12 คนจนต้องใช้กำลังตำรวจจำนวน200กว่านายไล่ล่ากันนานกว่า3เดือนถึงตามฆ่าได้หมดจึงนำบทเรียนทั้ง3แห่งมาคิดและวิเคราะห์ว่าทำไมถึงแหกได้แล้วทำไมจับไม่ได้ก่อนเรียกพันตำรวจโททวีศักดิ์ทุวานนท์ขณะนั้นเป็นสารวัตรปราบปรามและพันตำรวจโทพิชัยสารวัตรใหญ่เมืองอุดรธานีมือปราบที่ทำหน้าที่ด้วยกันมาประชุมผมถามพวกเขาว่าถ้าเหตุเกิดในเรือนจำหรือบนศาลในเมืองอุดรหรือสองคนลองคิดดูสิว่าจะทำอย่างไรถึงจะหยุดมันได้ส่วนผมมีคำตอบไว้อยู่ในใจแล้วนั่งคุยกันไปคุยกันมาคิดกันไม่ออกผมให้เวลา1วันพรุ่งนี้มาให้คำตอบวันรุ่งขึ้นผมถามอีกคิดออกหรือยังทางครูยังบอกว่าคิดไม่ออกผมเลยเฉลยว่าต้องปืนติดกล้องเล็งในระยะไกลทุกคนไม่ว่าตัวประกันหรือคนร้ายถ้ามีเสียงปืนดังขึ้นมามันจะกระเด็นกันหมดหมอบหมดตามสัญชาตญาณตอนนั้นที่เหลือก็ใส่ได้เลยจึงควักเงิน10,000กว่าบาทให้ทวีศักดิ์ไปซื้อปืนยาวติดลำกล้องมาเก็บไว้สารวัตรทวีศักดิ์เป็นนายตำรวจมือปราบชอบยิงพวกลักเล็กขโมยน้อยอยู่แล้วเขาเป็นคนยิงปืนแม่นผมตั้งให้เขาเป็นมือปืนคนแรกหากเกิดเหตุการณ์จี้ประกันตัวในเรือนจำจะว่าไปแล้วอุดรธานีมีสถิติรถจักรยานยนต์รถเก๋งหายเยอะพอพวกปราบปรามอย่างเด็ดขาดเขาก็พากันหนีหายหมดในชีวิตผมยอมรับว่าโหดเหี้ยมกับโจรมากยิงด้วยตัวเองและสั่งยิงไม่ต่ำกว่า1,000 ศพพลตำรวจเอกบุญทินบอกถึงนโยบายการทำงานในอดีตเมื่อมีการวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าหลังจากแจ้งว่านักโทษแหกคุกแล้วจี้ผู้คุมเป็นตัวประกันผมสั่งทันทีให้ทวีศักดิ์ไปเอาปืนรองสารวัตรสอบสวนเอากำลัง150คนไปล้อมเรือนจำสารวัตรใหญ่พิชัยเอามือยิง5คนเตรียมยิงชาร์จขณะทวีศักดิ์ยิงคนแรกล้มลงไปทุกอย่างก็เดินไปตามแผนผมเข้าไปยืนประจันหน้าเจรจามันบอกท่านผู้กำกับเอารถมาเอาปืนมาเดี๋ยวจะปล่อยตัวประกันผมบอกว่ากูไม่ปล่อยไม่ทำอะไรทั้งนั้นมึงตายแน่ๆตายในนั้นแหละไม่มีโอกาสมาตายข้างนอกด้วยทำเอาตัวประกันผวากลัวถูกฆ่าผู้ว่าพิสารถามทินจะเอายังไงผมก็เล่าตามแผนให้ฟังว่าจะยิงในระยะไกลพอปังแรกอีก 4-5 คนที่เหลือก็ชาร์จยิงต่อท่านฟังแล้วตกใจจะเอาอย่างนั้นเลยเหรอผมบอกพี่ครับเชื่อผมเถอะสัญชาตญาณคนมันต้องหมอบเอาตัวรอดไม่ว่าตัวประกันหรือคนร้ายถ้าผิดพลาดผมก็จำเลยที่1ส่วนพี่ก็จำเลยที่2นายพลอีสานยังกล้าปล่อยมุกท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังเครียดอย่างหนักทุกคนต้องเล็งเป้าหมายตัวเองไว้ผมกำชับแล้วเดินไปที่หลังทวีศักดิ์ที่ซุ่มเล็งปืนอยู่ห่างจากเป้าหมายในระยะ80เมตรถามทวีศักดิ์พร้อมไหมท่านตอบว่าพร้อมครับผมบอกให้ยิงเสื้อดำที่จี้ผู้คุมชั้นเอกตัวประกันมันกำลังแย่ผมจะเดินไปแล้วลูบหัวส่งสัญญาณยิงก่อนย้ำทุกจุดเป็นครั้งสุดท้ายเดินจุดบุหรี่ไปจ้องหน้านักโทษตัวแสบลูบหัวส่งซิกเสียงปืนนัดแรกดังปังไอเสื้อดำที่ผมบอกกระเด็นส่วนที่เหลือพังงะทิ้งตัวประกันพี่ชัยกับพวกได้โอกาสยิงใส่หูดับตับไหมใช้เวลาไม่เกิน10วินาทีผมสั่งหยุดยิงนักโทษทั้ง6คนยังไม่ตายกระสุนโดนแค่ลำตัวขณะที่ตัวประกันทั้งหมดปลอดภัยพลตำรวจเอกบุญทินให้เอาผู้คุมที่บาดเจ็บออกไปก่อน
สารวัตรพิชัยทำหน้าที่เดินไปตรวจความเรียบร้อยในที่เกิดเหตุพิชัยตะโกนว่าพี่มันยังไม่ตายผมบอกถ้าอย่างนั้นก็ซัดแม่งให้หมดแม็กไปเลยพิชัยเดินไปยิงหัวนักโทษทุกคนตายเกลี้ยงหลังจากวิกฤตนักโทษแหกคุกคราวนั้นพลตำรวจเอกบุญทินยังได้รับมอบหมายจากพลตำรวจเอกณรงค์มหานนท์ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมตำรวจนำฆาตกรข่มขืนหญิงสาวไปยิงเป้า4คนตามคำสั่งมาตรา21และทำคดีวิสามันรวมไปอีก14ครั้งได้พิจารณาคดีความชอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามลำดับเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต5ขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจเขต4เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2แล้วขยับเก้าอี้เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2คุมพื้นที่อีสานทั้งหมดได้เป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเมื่อปี2534กระทั่งก่อนเกษียณอายุราชการ5เดือนในปีถัดมาพลตำรวจเอกเผ่าสารสินอดีตอธิบดีกรมตำรวจซึ่งต่อมาได้ขยับเลื่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่โดยส่วนตัวชื่นชอบการทำงานของบุญทินมานานแล้วจึงดึงเขาเข้าไปรับตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและยังได้รับพระราชทานยศเลื่อนเป็นพลตำรวจเอกตามมาด้วยปัจจุบันเขายังใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่ในบ้านหลังเล็กๆกลางเมืองโคราชแต่ยังมีอำนาจบารมีให้ชาวบ้านรวมทั้งนายตำรวจรุ่นหลังและนักการเมืองใหญ่หลายพรรคแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนอยู่เสมอสมกับฉายาอินทรีย์อีสานบุญทินวงรักมิตรขอบคุณบทความจากCop Magazine